ฟินมากกว่าเพื่อนเมธพีรณีเคลียร์ครั้งแรกหลังถูกโยงมือที่3อ้ําภพก่อนหน้านี้เป็นประเด็นร้อนเมื่อนักแสดงสาวเมธพีรณีคงไทยถูกโยงประเด็นการเลิกรากันของซุปตาสาวอ้ําพัชราภากับไฮโซภพประธานวงพรประภาโดยล่าสุดเมื่อค่ำคืนวันที่2กุมภาพันธ์เมธได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการเฉถึงประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่าเมธเจอมรสุมชีวิตข่าวมาประมาณ5ปีแล้วตั้งแต่ปลายปี2018ประเด็นดราม่าของสงกรานต์ที่ครอบครัวออกมาปกป้องเมธอยากขอบคุณพวกเขาไปเรื่อยๆเลยส่วนเรื่องข่าวที่เลิกกับสงกรานต์คือเขาไม่ได้หยุ่งหยิงกับเรื่องพวกนี้ข่าวแบบนี้ไม่สามารถดึงความสนใจเขาได้เมธรู้จักกับพี่พบมาก่อนจะรู้จักกับพี่สงกรานต์อีกอย่างคนก่อนของพี่พบเมธก็เคยไปกินข้าวด้วยตลอดอันนี้กล้าพูดเลยเพราะเราเป็นแก๊งเดียวกันข่าวที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบเยอะที่กังวลใจที่สุดคือเข้าใจความรู้สึกผู้หญิงและเราทำให้คนรอบตัวเราเดือดร้อนอีกแล้วเราขอโทษเราคิดน้อยเมธกับพี่พบเป็นมากกว่าเพื่อนเราเป็นพี่น้องกันพี่พบเรียกเมธ XX เมธตอนนี้เมธต้องหนักโน่นเมธได้พูดอธิบายไปหมดแล้วตอนเป็นข่าวรานออยมาก